โดยวันนี้นะคะพลเรือโทจงกลมีสวัสดิ์รองเสนาธิการทหารเรือนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีกองทัพเรือมีการตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีและให้โอวาทแก่กำลังพลประจำเรือทั้ง 2,200 นายค่ะที่บริเวณจุดรวมพลเชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการรวมขบวน5ริ้ว3สายและเรือพระราชพิธีครบทั้ง52ลำครั้งแรกค่ะมีฝีพายในเรือในท้ายและฝ่ายอื่นๆเพื่อที่จะฝึกความคุ้นเคยและก็ใช้เครื่องมือหลายอย่างรู้น้ำหนักจริงในการพายแล้วก็ใช้ในการควบคุมขบวนเรือจนมีความเชี่ยวชาญเดี๋ยววันนี้เองทางเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตั้งเครื่องเสียง17จุดเสมือนวันจริงค่ะพร้อมพลแตร41นายส่วนภาพรวมการฝึกซ้อมคืบหน้าประมาณร้อยละ80เรือพระราชพิธีเต็มรูปแบบ52ลำนะคะก็จะประกอบไปด้วยเรือรูปสัตว์อย่างเรือพาลีรั้งทวีปเรือสุครีบครองเมืองและเรือกระบี่รานรอนราบยกเว้นเรือพระที่นั่ง4ลำได้มีการจัดหาเรือฝึกอื่นทดแทนกำหนดการฝึกซ้อม1รอบค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีเริ่มตั้งขบวนเรือพระราชพิธีที่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนที่จะเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปทางพระบรมมหาราชวังแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้นถึงที่หมายประมาณ40นาทีจากนั้นค่ะเรือรูปสัตว์ก็จะแยกขบวนพายเรียงตามกันเข้าจอดในอู่จอดเรือและเรืออื่นๆก็จะกลับขบวนนำเรือเข้าจอดณแหล่งรวมเรือวัดราชาธิวาสราชวรวิหารทางนี้เองนะคะก็มีการกำหนดแผนฝึกซ้อมรวม12ครั้งด้วยกันโดยจะเริ่มฝึกซ้อมย่อยครั้งแรกแบบเต็มรูปแบบนะคะพร้อมเครื่องแต่งกายในวันที่22สิงหาคมนี้เพื่อเข้าร่วมในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันที่24ตุลาคมนี้อย่างงดงามสมพระเกียรติค่ะ